วัดใจบางยีกันหน่อยครับสรุปตลาดซื้อขายสวัสดิ์แคชโฉมใหม่ที่ปล่อยแข้งเก๋านำเข้าแข้งสดใหม่พรีวิวภาพรวมของโคราชณเวลานี้กับการซื้อขายทั้งหมดนี้ในชดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหลังจากที่เมื่อวานนี้พูดถึงตลาดซื้อขายของประจวบไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาต่อกันที่โคราชกันบ้างปีนี้ภายใต้การบริหารของบังยีวรวีมักุดีประธานสโมสรนะครับยังเลือกใช้โค้ชคนเดิมอย่างเควินแบล็กเวลกุนซือชาวอังกฤษวัย63ปีที่มีส่วนพาทีมรอดตกชั้นในท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่สตาฟแล้วก็บุคลากรในสโมสรเนี่ยก็แทบจะถูกโละยกชุดครับส่วนนักเตะก็เรียกว่าล้างไพ่เอาง่ายๆรีเซ็ตเกือบหมดครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าประจวบแต่โฉมหน้านักเตะก็เปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลานะครับไปดูตลาดของโคราชกันเริ่มต้นกันที่ฝั่งขาออกครับตลาดของโคราชรอบนี้เน้นไปที่การปล่อยแข้งตัวเก่าของทีมที่มีอายุ30ปีขึ้นไปออกไปนะครับฝั่งผู้เล่นแนวรับที่ถูกปล่อยไปก็มีอดิศักดิ์หาญเทศทิติทุมพรดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยไปอยู่ลำพูนคนอื่นที่อายุเข้าเลขหลัก3เนี่ยแฟนบอลยังพอเข้าใจนะครับแต่กับดิวอย่างทิติทุมพรนี่แฟนบอลงงกันอยู่ครับว่าทำไมถึงไม่เก็บไว้ส่วนคนอื่นในแผงหลังก็มีเดชาสร้างดีนะครับประลองสาววันดีเฉลิมพงษ์เกิดแก้วที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานก็ต้องรอดูกันต่อว่าทั้งคู่จะไปไหนนะครับแผงกองกลางปล่อยเดนนิสวิลาเนวาไปพีทีประจวบครับนฤพลอารมณ์สวะไปขอนแก่นยูแล้วก็ไม่ต่อสัญญากับเมธีทวีกุลการกองหน้าปล่อยเอามาดูออตตาล่าไปอยู่ชลบุรีครับควาเม่คาริคารีก็ย้ายไปเล่นในลีกอินเดียก็คือโอ้ปล่อยแข้งที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของโคราชในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปเลยก็ว่าได้ขาเข้าครับกองหลังได้อามานี่อากินาโดครับเซนเตอร์ตัวชนหุ่นนักรักบี้ชาวฟิลิปปินส์มาจากหนองบัวพิชยะครับแบ็คขวาได้วสันต์โฮมแสนจากเชียงรายนะครับแล้วก็เชยพลซับมาแบ็คขวาที่ยืมตัวมาจากเมืองทองส่วนแบ็กซ้ายได้สารัตแก้วแสงสายจากสุโขทัยและจตุรพัฒน์สัตธรรมยืมตัวจากการท่าเรือธนพงษ์บุญทับครับแนวรับสารพัดประโยชน์จากสุพรรณกองกลางได้เอกลาภหานพาณิชกิจจากราชบุรีนะครับทาวินนักเตะจากโครงการ Fox Hunt นะครับจากท่าเรือพัชรพลอินทนีดีกรีทีมชาติหน่อยนะครับด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็อนนท์สมกรก็กลับมาจากยืมตัวที่โปลิสเทโลฝั่งกองหน้าได้2กองหน้าไทยแบบยืมตัวมา2คนนะครับก็มีสิโรจน์ฉัตรทออดีตกองหน้าดีกรีทีมชาติจาก BG ปทุมแล้วก็ฤทธิพรหวานชื่นกองหน้าวัย26ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดครับส่วนกองหน้าต่างชาติตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยครับกระแสข่าวว่าบางยีเตรียมจะดึงหอกคนใหม่มาจากลีกอังกฤษถ้ามอง2มุมเนี่ยตลาดซื้อขายโคราชรอบนี้สิ่งที่น่ากังวลก็อาจจะเป็นเรื่องของความเก่าที่หายไปเรื่องดีคือแฟนบอลก็อาจจะได้เห็นนักเตะอายุน้อยมากขึ้นหลังจากนี้แฟนบอลโคราชต้องตามกันต่อครับว่าโควต้าต่างชาติที่เหลืออยู่อีก4ที่จะสร้างเซอร์ไพรส์อะไรและดึงใครเข้ามาได้บ้างแข้งใหม่ที่เข้ามาจะยกระดับทีมมากได้ไหมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นที่เราเห็นในรายชื่อที่เราไล่เรียงกันไปในวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าแทบจะไม่มีบิ๊กเนมที่สามารถดึงความน่ากลัวให้กับโคราชณเวลานี้ได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ยากที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโคราชหลังจากนี้ถ้าแข้งต่างชาติที่ดึงเข้ามานั้นไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้คิดว่าตอนนี้ทีมพร้อมหรือยังแฟนๆโคราชที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยไว้เราจะวิเคราะห์กันแบบโค้งสุดท้ายทีก่อนเปิดฤดูกาลครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ